ความหวังจึงทรมานเพราะมันจะผ่านไปก็แทบตายแต่เธอมาทำเวลาพอเดินด้วยแสงไฟฉันดูริบบิ้นก็มีมือเธอที่พาให้เดินต่อไปอาจมีบางทีที่พาไม่แค่ก็แค่แยกย้ายแล้วก็เริ่มไม่ได้เพราะเธอขอพูดได้ไหมว่าเป็นเธอที่คอยช่วยฉันไม่ไปต่อฉันไม่ท้อเพราะมีเธอคนนี้ขอพูดได้ไหมก็คุณนั้นเธอไม่เคยจะทิ้งกันไปว้าวเจออะไรแค่ไหนฉันไม่กลัวถึงจะเหน็บหนาก็ไม่ถึงตายแค่มีเธอไม่ว่าไม่ไรจะทำให้ดีจากนี้ไปเรียกต่อแทนความรักของเธอด้วยความรักของฉันคนนี้ที่มีให้เธออาจมีบางทีที่ผ่านแล้วก็เริ่มไม่ได้เพราะเธอขอพูดได้ไหมว่าเป็นเธอที่คอยเชื่อฉันไม่ไปต่อจะไม่ท้อเพราะมีเธอคนนี้ขอพูดได้ไหมก็คงได้ทำไม่เคยจะทิ้งกันไปฉันไม่กลัวฉันไม่กลัวขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ต้อนรับให้กับเจมินายโฟร์ค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าร้องเพลงเพราะมากเพลงชื่อว่าพูดได้ไหมถูกต้องเต็มๆก็คือว่าชื่อว่าเพลงพูดได้ไหมพี่จี้รู้จักไหมไม่ใช่ไม่ใช่ต้องสอนสับอีกแล้วรู้จักไหมลูกเคยได้ยินครับเคยได้ยินใช่ไหมเคยได้ยินเขาจะเป็นคำพูดการบอกว่าพูดได้ไหมพี่จี้อย่างนี้พี่จี้ค่ะพี่จี้ผมรู้แค่ Hard Mother Come ตอนนี้ Hard Mother Come วันนี้น้องๆร้องเพลงพร้อมไหมคะดังนั้น Hard Mother Come แล้วใจแม่มาแล้วสำหรับอีเวนต์วันนี้นะคะโอเคอ่ะเสียงกรี๊ดดังๆให้น้องสองคนอีกสักครั้งหนึ่งค่ะครับเป็นฟิลอีเวนต์ใหญ่โมเมนต์ใหญ่ๆเลยวันนี้ใช่แล้วใช่ไหมคะตื่นเต้นกันไหมทั้งสองคนจ๊ะตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นทุกครั้งที่มาเจอคนเยอะครับค่ะแล้วก็มีความสุขแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานมาอินดัสทรีที่เซ็นทรัลโรครับค่ะก็คือว่าตอนนี้นะคะทางทีมงานนะคะของเซ็นทรัลโรนะคะก็เตรียมบูรณะปฏิสังขรณ์ห้างใหม่ได้เลยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเจมินายโฟร์ห้างแตกเลยนะคะคุณขาวันนี้นะคะมารอต้อนรับน้องๆกันเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าคราวที่แล้วเราไปไลฟ์กันเนาะใช่เราไปไลฟ์กันให้กับทางอินดัสทรีแต่ว่าวันนี้เป็นฟิลอีเวนต์เป็นยังไงบ้างได้ร่วมงานกับอินดัสทรีอีกครั้งนึงแล้วค่ะตื่นเต้นเหมือนเดิมครับครั้งก่อนเป็นไลฟ์ครั้งนี้เป็นงานอีเวนต์ที่เซ็นทรัลเวิลด์โอ้ใช่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับคนเยอะมากเลยอะไรนะครับผมครับอะไรนะตะโกนมาจากตรงไหนนะเจมินายหล่อมากโคตรน่ารักมากคุณว่าคนนึงหล่อคนนึงน่ารักเขาใช้อะไรทาหน้าโอ้สด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 นะคะสดสดนะคะอ่ะฉันใช้อินดิสฟีด้วยนะคะอ่ะช่วงนี้นะคะซีรีส์คือมาแรงสุดๆเลยคุณขาซีรีส์ของเราชื่อว่า My School President My School President ภาษาไทยชื่อว่าโอ๊ยตายแล้วฉันบ่นคนเยอะมากเธอแล้วก็บันไดเลื่อนๆไม่หยุดเลยเพราะว่าคนวนถ่ายรูปเราไม่หยุดเลยค่ะคุณขานะคะแฟนผมเป็นประธานนักเรียนนะพรุ่งนี้ EP 10แล้วไหม
ช่ไอ้11แล้วครับพรุ่งนี้11แล้วนะคะก็คือว่ากระแสดีมากขึ้นเทรนด์ Twitter เป็นแบบหลายแสนเลยนะคะแล้วก็ขึ้นเทรนด์ Twitter อันดับ1ในหลายประเทศด้วยมันแอบสปอยได้มั้ย EP 11ของเราเนี่ยเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงต่อเนื้อเรื่องต่อจาก EP 10ครับ EP 10ก็จะเป็นกันเนี่ยกับวงชิชิล่าเขาแข่งคอนเวฟกันอะไรเงี้ย EP 11ก็จะเฉลยแล้วว่าจะชนะหรือจะแพ้ครับค่ะก็จะได้รู้ผลกันแล้วใช่ไหมคะ yeah. ถามจริงๆเกิดทัน Hot Wave Music Award ไหมทันสิครับทันเนาะวงผมอะไปแข่ง Hot Wave แต่ตอนนั้นผมเข้า GMM แล้วอ๋อ Hot Wave มันมีหลายรุ่นใช่ไหมอ๋อสมัยก่อนจริงๆอะ Hot Wave มันมีหลายรุ่น Hot Wave สมัยพวกที่พวกสมัยก่อนพี่ๆเขาประกวดกันอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบรุ่นใหญ่แต่ของเราก็จะเป็นรุ่นถัดๆมาใช่ไหมครับโอเคคุณคะวาเลนไทน์ที่ผ่านมามันต้องแอบถามซะหน่อยวาเลนไทน์ที่ผ่านมาไปทำอะไรกันบ้างไหมไปออกอีเวนต์คู่กันอะไรยังไงไหมไปทำอะไรกันบ้างทำงานด้วยกันครับวันนั้นทำงานด้วยกันทำงานด้วยกันถูกต้องแล้วทำอะไรด้วยกันอีกไปกินข้าวด้วยกันด้วยกินข้าวด้วยกันไปอุดรครับไปอีเวนต์ที่อุดรแต่ว่าวันนั้นเหมือนได้ไปเที่ยวทั้งวันเลยเพราะว่าไปแต่เช้าเลยได้กินข้าวสองมื้อหลังจากนั่งเครื่องบินด้วยกันครับอุ้ยมันเขาทำอะไรด้วยกันมันดูน่ารักไปหมดเลยเนาะเออกินข้าวด้วยกันนั่งเครื่องบินด้วยกันน่ารักไหมโอเคขอบคุณมากนะคะที่ชมดิฉันนะคะจ้าวาเลนไทน์ที่ผ่านมาอาจจะทำงานอาจจะไม่มีโอกาสนะคะได้พูดคุยกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าวันนี้ทั้งสองคนให้เลือกของขวัญได้หนึ่งชิ้นที่จะมอบให้กับแฟนคลับอ่ะวันนี้เราเป็นตัวแทนแล้วกันนะคะทุกคนรับของขวัญน้องๆไปนะคะเลือกอะไรเป็นของขวัญให้กับแฟนคลับของเราดี Innisfree สุดๆจ้าสุดๆแนะนำเป็นตัวเอเซนต์ครับค่ะชื่อเต็มๆก็คือ Innisfree Black Tea Youth Enhancing Treatment Essence ครับใช่จะเป็นตัวที่ช่วยให้เขาเรียกว่าผิวเปล่งปลั่งกระจ่างใสแล้วก็ช่วยเรื่อง anti aging ด้วยจ้ะใช่แต่แนะนำให้ทุกคนได้รู้จักแต่พูดเรื่อง anti aging หันไปทางอื่นก็ได้นะคะไม่ต้องหันมาทางนี้ฉันก็ได้นะคะก็คือว่าพวกหนูอายุเท่าไหร่กันนะปีนี้18ครับ2คนปีนี้ผมกำลังจะ19แล้วครับ18ฉัน38ก็คือฉันเป็นแม่น้องได้เอาดีๆจริงเหรอพี่อายุ38ปีนี้แต่ดูหน้าใสไหมหน้าเด็กไหมหน้าเด็กครับเพราะใช้อะไรครับ Innisfree and Anti Aging ของเรานะคะอ่ะจะมีนายล่ะถ้าเกิดว่าอยากจะมอบสักหนึ่งอย่างอ้าวโค้ดมอบเอสเซนต์ไปแล้วงั้นผมมอบเป็นแอมพูลแล้วกันค่ะถือว่าคืนผิวจากที่เราแบบเหนื่อยล้ามาจากวันก่อนเนี่ยใช้คืนเดียวเปล่งปังขึ้นมาทันทีครับค่ะใช่ผมว่าตอนนี้ผมทำงานหนักผมทำงานทุกวันกับโฟร์ดอ่ะเนาะก็จะมีนอนดึกกันบ้างผมก็ใช้ตัวนี้อยู่ครับก็อยากให้ทุกคนลองใช้เหมือนกันนอนดึกกันบ้างนี่คือมันคำว่ากันหนูรู้ใช่ไหมมันแปลว่าอะไรกันมันคือว่าเหมือนด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอยู่คนละบ้านเนาะนอนดึกเหมือนกันอ๋อนอนดึกเหมือนกันนอนดึกเหมือนกันนะคะเข้าใจไหมนะคะอ่ะของขวัญถูกใจทุกคนไหมถูกใจนะคะถูกใจนะคะหรือว่านะคะใครนะคะที่อยากจะทดลองนะคะสกินแคร์นะคะที่เป็น Black Tea Youth Enhancing Ampoule แบบน้องๆนะคะก็สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมนะคะ Reset Your Skin with Black Tea ได้ภายในงานนี้นะคะจนถึงวันที่18กุมภาพันธ์ของเรานะคะตอน4ทุ่มได้เลยนะคะแล้วก็เห็นว่างานนี้ค่ะ Innisfree ของเรานะคะมีของมาแจกกันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีมุมถ่ายรูปค่ะสวยๆนะคะให้ทุกคนได้ถ่ายรูปนะคะก็เป็น Fun and Free Zone นะทางด้านซ้ายมือของพวกเรานะคะก็สามารถเข้ามาถ่ายภาพถ่ายอะไรได้นะคะกิจกรรมตู้คีบค่ะหรือว่าหมุนกระสปองนะคะทุกคนนะคะมีของกลับไปบ้านแน่นอนนะคะแล้วก็มีสินค้าขนาดทดลองค่ะให้ได้สัมผัสประสบการณ์นะคะกินแคร์รูปแบบใหม่นะคะแล้วก็รับสินค้ากลับไปใช้กันได้เลยนะคะทุกท่านทางด้าน Black Tea Experience ก็มีนะคะใครได้ของอะไรไปนะคะอย่าลืมมาอวดกันนะคะหรือว่าแฮชแท็กก็ได้นะนะคะอ่ะขออนุญาตนะคะย้ำโปรโมชั่นอีกสักรอบหนึ่งนะคะอีกสักรอบหนึ่งค่ะเข้าไปนะคะใน LINE Shopping ของเราเลยนะคะโปรโมชั่นค่ะเป็น Black Tea Relaxing Set นะคะขนาดจริงค่ะเราลดสูงสุดนะคะถึง 50% นะคะราคานะคะเหลือเพียง 2,500 บาทนะคะจากปกติค่ะ 5,020 บาทนะคะลดราคาเสร็จแล้วนะคะยังมีของขวัญแจกไปอีกของแถมไปอีก6ชิ้นนะคะทุกท่านคุ้มมากๆเลยนะคะส่วนใครค่ะที่ซื้อแยกชิ้นนะคะเราก็มีส่วนลดมาให้ค่ะส
30% นะคะเป็นสินค้าในไลน์ Black Tea ของเราเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ใครค่ะที่สั่งซื้อสินค้าไปแล้วนะคะอย่างที่บอกนะคะตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไปนะคะจะได้ลุ้นรับสิทธิ์ขึ้นมาถ่ายรูปนะคะคู่กับ Gemini Fold ด้วยนะคะ10รางวัลเท่านั้นนะคะเข้าไปช้อปปิ้งสินค้ากันเยอะเนาะตั้งแต่ตอนนี้นะคะจนถึง 18:40 นะคะหรือว่า 18:40 เท่านั้นนะคะเราก็จะปิดรับกันแล้วนะคะโอเคอย่าเป็นลูกคู่ที่ดีฮาร์ดมาเตอร์ทำละใจแม่มาละนะชื่อเพลงพูดว่าชื่อเพลงพูดอะไรพูดได้ไหมพี่จีพูดได้พูดได้ไหมพี่จีเดี๋ยวน้องก็ติดไปงานอื่นนะพูดได้ไหมพี่จีนะคะอ่ะมันพูดได้แล้วดิฉันมีเรื่องจะให้พูดแล้วนะคะเพราะว่ามันจะเป็นช่วงเกมแล้วเพิ่งผ่านวาเลนไทน์กันมาไม่นานเกมที่เหมาะและช่วงวาเลนไทน์ที่สุดก็คือว่าเป็นเกมทายใจค่ะคุณขาคุณมาดูว่าใจเขาจะตรงกันหรือเปล่านะคะคำถามค่ะจะมี5คำถามนะคะเสร็จแล้วค่ะน้องๆค่ะก็ไปยืนตรงคำตอบนะคะที่เราต้องการจะตอบนะคะแล้วมาดูว่าเฮ้ยใจตรงกันหรือเปล่าได้เลยครับได้ไหมได้ปกติเราเป็นคนใจตรงกันไหมมีอะไรที่เราชอบเหมือนกันบ้างนอกจากชอบเธออุ้ยโอ้ยตายแล้วชอบเตะบอลเหมือนกันครับอ๋อเตะบอลเหมือนกันใช่แล้วเคยได้ไปเตะกันด้วยกันไหมลูกเตะเคยมาถึงเตะบอลกันครับโอเคไม่ได้หันมาทางหน้าพี่เพราะผมไม่เตะพี่เนาะโอเคเด็กเคยไปฟอร์มทีมใช่ไหมโอเคแล้วมีอะไรที่ชอบเหมือนกันอีกพวกอาหารการกินอะไรอย่างงี้มีไหมอาหารการกินไม่ตรงกันเลยครับไม่ตรงกันสักอย่างเลยใช่ครับโฟสเขาเป็นคนชอบกินอะไรยังไงของสุขภาพดีหน่อยครับพวกผักต่างๆใช่พวกผักต่างๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมน้องเต่าทะเลน้องเต่าทะเลทุกผักกินหมดเลยเซมินายล่ะเขาชอบกินอะไรบ้างเซมินายที่เขาชอบกินพวกของทอดครับพวกคอหมูย่างไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยครับดูแล้วไม่น่าเชื่อนะผมกินอย่างนี้บ่อยว่าผมจะกินแบบผมจะกินมาสายเฮลตี้ผมมาสายอันเฮลตี้แต่ผมก็ยังมีกินอาหารดีๆว่าอาหารญี่ปุ่นอย่างนี้ผมก็ชอบครับแต่มันก็คืออยู่ด้วยกันได้มันเป็นอะไรที่ลงตัวกินอะไรก็ได้แต่ว่ามันกินใจเรามาค่ะคำถาม5คำถามนะขออุปกรณ์คุณพี่ขออนุญาตอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์อุปไก่ขึ้นมาเลยโอเคค่ะมันจะเป็นฟิล XO เนาะสมมติว่า X คืออันนี้ O คืออันนี้อะไรอย่างนี้ว่าไปนะคะว่าไปนะคะโอเคคำถามเนาะคำถามแรกสมมติว่าเรามองไม่เห็นข้างล่างแล้วกันนะเราจะเลือกเป็น X เป็น O อะไรว่าไปนะคะได้ครับคำถามแรกถ้ามีความรักส่วนใหญ่จะชอบเขาก่อนหรือว่าเขามาชอบก่อนนะคะ X นะคะx คือชอบก่อน o คือชอบเอ๊ะอะไรวะ x คือชอบก่อน o คือเขามาชอบเราก่อนนะคะส่วนถ้าไม่ใช่ ox ก็คือว่าชอบแกเขินว่าแกอะไรนะอ๋อแกล้งไม่มองข้างล่างนะคะ x ชอบก่อน o เขามาชอบก่อนไปยืนตรงนั้นเลยลูกอันนี้ยืนเสร็จแล้วใช่มั้ยโอเคเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวป้ายลงนะ1 2 3เอาป้ายลงเลยจ้าโอ้ยถ้าเป็นเจมินายตอบว่าโปรติเขามาชอบเราก่อนใช่ผมไม่เคยจีบใครเลยครับฮะไม่เคยจีบใครเลยยกเว้นแต่เป็นเราล่ะถ้าเราเจอคนที่ชอบปุ๊บชอบปุ๊บก็จีบปั๊บแล้วหันไปทางโน้นไม่ต้องหันไปทางนี้ตอบใหม่พอแล้วเอาชอบคุณว่าสิบปรับนะคะอ่ะโอเคอาจจะไม่ตรงกันนะคะอ่ะไม่เป็นไรข้อต่อไปครับข้อต่อไปนะคะถามว่าอวัยวะส่วนไหนของฝ่ายตรงข้ามที่คุณชอบมากที่สุดฝ่ายตรงข้ามก็คือว่าเจมินายชอบอะไรในตัวโฟสชอบอะไรในตัวเจมินายนะค่ะ x นะคะ x คือปากนะคะ O คือตาค่ะ X คือปาก O คือตาค่ะไปยืนตรงนั้นเลยจ้าครับอันนี้คือยืนแล้วเนาะพร้อมครับ1 2 3เอาลงเลยอ้าชอบตาเหมือนกันใช่แล้วครับชอบตาของกันและกันชอบตาของกันและกันลองบรรยายเขาซิตาเขาเป็นยังไงมองตาเขาแล้วพูดไปซิว่าตาเขาเป็นยังไง
ตาเขาเป็นยังไงเออแบบว่ามันแบบว่าเอ้ยมันสื่อความหมายมันแบบว่ามันใสหรือว่ามันอะไรเงี้ยมันมีอะไรสักอย่างครับเฮ้ยมันมองแล้วมันยังไงมันมีเลสไนมองแล้วมันมีเลสไนอะไรอยู่ในตาเออเนี่ยมันมีความเจ้าเล่ห์อยู่มีอะไรสักอย่างแล้วปกติเขาเป็นคนตรงๆไหมหรือว่าเขาเป็นคนอาจจะว่าไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเป็นคนไม่ค่อยพูดครับเวลาอยู่กับเราไม่ค่อยพูดใช่ครับอยู่กับคนทุกคนเลยครับไม่ค่อยพูดแต่ว่ามองตาเขาเรารู้เลยไหมรู้เลยว่าอยากมีอะไรที่คิดอยู่แต่อาจจะยังไม่ได้พูดออกมาอาจจะต้องจี้ถามอะไรกันไปนะคะอ่ะโกรธยังไงชอบตาเขายังไงเดี๋ยวเมื่อกี้ชอบปากครับแต่ว่าไปผิดทางอ้าวไปผิดทางให้อภัยน้องนะน้องชอบปากนะคะแต่ว่าน้องไปผิดทางนะคะน้องไปผิดทางทำไมชอบปากปากเจเป็นอะไรคะจะเป็นแบบกระจับกระจับอะไรไม่ชอบเป็นอะไรนะกระจับกระจับรู้จักกระจับไหมอธิบายกระจับก็อธิบายยากเนาะขออนุญาตเปรียบเทียบแล้วกันเนาะกระจับเนี่ยถ้าเกิดว่าให้พูดง่ายๆเนี่ยลักษณะมันเหมือนเขาควายอ๋อคือมันดีใช่ไหมครับคือมันดีคือมันจะเป็นทรงโค้งที่มันแบบได้รูปสวยถ้าเกิดว่ามาเทียบกับปากอ่ะเออกระจับเนี่ยที่จริงอ่ะมันจะเป็นพืชชนิดหนึ่งเอ้ยสมณะอธิบายกระจับคุณขาโอเคโอเคครั้งหน้าอินิสฟรีนะคะเอากระจับนะคะเป็นส่วนผสมลงไปด้วยนะคะเป็นตัวที่อ่านลงไปจะได้มีภาพให้ดูนะคะกระจับเนี่ยมันก็จะเป็นพืชใครรู้จักกระจับไหมทุกคนมันจะเป็นพืชชนิดหนึ่งอ่ะเวลามาปอกเปลือกแล้วก็กินนะอร่อยนะเธอเออจะไปไหนไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นมันคล้ายๆมันคล้ายๆปากปากก็เป็นรูปกระจับใช่ไหมแบบว่าสวยเนาะอ่ะโอเคข้อต่อไปค่ะถ้าไปเที่ยวกับแฟนสิ่งแรกจะไปที่ไหนที่แรกนะคะที่จะไปเที่ยวกับแฟนนะคะจะไปที่ไหนตอบ X นะคะไปทะเลค่ะโอค่ะไปภูเขาค่ะ X ทะเลค่ะโอภูเขาค่ะเอ๊ะโอเอ๊ะอันนี้ตอบยังตอบแล้วตอบแล้วครับหนึ่งสองสามไปภูเขาเหรอใช่ภูเขามันโรแมนติกกว่าไม่ทะเลโรแมนติกกว่าทะเลคนEP 9เราก็ไปทะเลอุ๊ยแป๊บนึงทวนนะทวนโจทย์นะถ้าไปเที่ยวกับแฟนสิ่งแรกจะไปที่ไหนบอกเขาว่า EP 9เราก็ไปทะเลแสดงว่าเราก็ไปภูเขาดีกว่าไม่ไปทะเลดีกว่าไม่ไปภูเขาภูเขามีอะไรทำสมมติว่าเราไปภูเขากับแฟนเรามีทำอะไรบ้างถ้าสมมติไปภูเขากับแฟนครับก็จะไปเขาเรียกว่าอะไรไปนั่งไปพักอยู่ในที่พักอะไรอย่างเงี้ยก็ไปนั่งดูวิวทะเลก็มีที่พักนั่นแหละสิไม่มันทะเลเนี่ยมันคนเยอะครับคนไปเยอะอะไรเงี้ยทะเลคนน้อยก็มีอ้าวนั่นไงอ่ะไปทะเลก็ได้ก็แค่นั้นแหละแล้วแต่สถานการณ์นะก็ชวนน้องไปไหนนะคะก็เดี๋ยวลองค่อยๆไปคิดกันเนาะเป็นไรเนาะนะคะอนาคตอีกยาวไกลนะคะอนาคตอีกยาวไกลมาคุณพี่ข้อต่อไปเย้ข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปถ้านะคะถ้าโฟสนะคะงอนถ้าโฟสงอนจะต้องงอโฟสด้วยอะไร X นะคะงอด้วยผักเอาผักไปฉันก็ไม่เคยเห็นเนาะคนมันกดอยู่นะแตงกวาไปล่ออย่างเงี้ยไม่ได้เนาะเออดอกก็ไม่แน่เขาเห็นผักแล้วเขาอาจจะแบบว่ายิ้มได้ก็ได้นะคะแต่ยิ้มไม่ได้ก็ได้หรือว่าโอค่ะเรางอด้วยเพลงดีกว่างอด้วยผักหรือว่างอด้วยเพลงนะคะไปยืนตรงจุดนั้นได้เลยถ้าพร้อมแล้วเปิดค่ะเอาคิดว่างอเขาด้วยผักงอด้วยผักเคยงอนไหมเคยโกรธกันไหมงอนกันไหมเคยมีงอนกันเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่เราจะแบบว่าเฮ้ยเรื่องอะไรเออนั่นน่ะดิเฮ้ยตอนนั้นผมง้อไปก่อนนะผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามาพวกเรามามันเกิดการเคลียร์ใจละนะมันเกิดการเคลียร์ใจละไม่ง้อไงง้อไม่ใช่ไทยอินเพลงเออแต่จริงง้อด้วยเพลงก็ดีอ่ะไทยอินดีกว่าเออไม่ใช่แต่จริงผมเคยง้อครับฮะแล้วตอนนั้นเราง้อเขาด้วยยังไงรู้แบบเออไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อผักให้นี่อย่างนี้อ๋อแล้วเขาก็เลยหายโกรธเราไม่รู้ว่าหายโกรธหรือเปล่าแต่ง้ออย่างนี้ก็คิดว่าง้อด้วยผักหายโกรธป่ะหายโกรธตอนนั้นแอบบอกได้ไหมว่าเรางอนเขาเรื่องอะไรไม่รู้จำไม่ได้ใช่ไหมจำไม่ได้เหมือนกันจำไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาง้อด้วยผักอาจจะไม่หายผมว่าชอบง้อด้วยเพลงใช่ถ้าคนมาง้อเราด้วยเพลงเราจะหายใช่เพลงอะไรเพลงพูดได้ไหมจี้พูดได้ไหมพี่จี้ทำไมจะให้คนแบบว่าเฮ้ยมาง้อเราด้วยเพลงง้อด้วยผักมันไม่ค่อยมันธรรมดาโรแมนติกเท่าไหร่อ๋อง้อ
อด้วยผักเนาะคนเอาแบบมะละมาง้อเราอะไรเงี้ยเนาะมันก็ไม่รู้สึกเท่าไหร่เออมันก็แปลกๆนะคะอ่ะโอเคอ่ะมาข้อที่5ค่ะข้อต่อไปนะคะข้อที่5นะคะถามว่าตุ้งตุงตุงตุงอะไรวะเสียงเข้ามาข้อที่5นะคะชอบทาสกินแคร์ในเวลาไหนมากกว่ากันชอบทาสกินแคร์ในเวลาไหนมากกว่ากันอันนี้ของตัวเองแล้วกันเนาะเออทายใจฝั่งตรงข้ามว่าเขาชอบทาสกินแคร์เวลาไหนมากกว่ากันนะคะ X ค่ะก่อนนอนหรือว่า O ค่ะตอนเช้า X ค่ะก่อนนอนหรือว่า O ค่ะตอนเช้าชอบทาสกินแคร์ตัวไหนช่วงไหนมากกว่ากันถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วไปยืนเลยค่ะเปิดค่ะชอบทาตอนก่อนนอนมากกว่าใช่ใช่จ้ะจริงๆอ่ะผมจะไม่ค่อยชอบอะไรที่เหนื่อยหนาครับแบบเวลาทาตอนเช้ามันอาจจะเรียกว่าอะไรแบบอาจจะเหนื่อยหนาตอนเช้าผมก็เลยแบบอ่ะทาตอนนอนทาไปเลยฟึ๊บแล้วก็นอนแหมแล้วก็ไม่รู้ตัวแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าสบายผิวใช่สบายผิวอ่ะโคตรละจ้ะเหมือนกันครับก็มันสบายผิวมากกว่าแล้วก็เวลาทาปุ๊บใช่ไหมตอนเช้าก็ต้องไปทำกิจกรรมเหงื่อออกอะไรเงี้ยมันก็จะหายไปบ้างอะไรเงี้ยก็เลยทาตอนคืนดีกว่าไม่ได้ไปไหนด้วยเน้นเป็นตอนกลางคืนดีกว่านะคะเน้นเป็นตอนกลางคืนดีกว่านะคะอ่ะอีกสักหนึ่งข้อค่ะคุณค่ะอีกสักหนึ่งข้อค่ะอีกสักหนึ่งข้อนะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายมาถามว่าถ้ามีเวลาว่าง1วันค่ะถ้ามีเวลาว่าง1วันจะไปเที่ยวหรือว่านอนอยู่บ้านมีเวลาว่าง1วันค่ะจะไปเที่ยวหรือว่านอนอยู่บ้านยืนเลยค่ะ X O คืออะไรครับเออไม่ได้บอกว่ะ ขอบคุณนะที่ช่วย X ค่ะคือไปเที่ยวค่ะ X คือไปเที่ยวค่ะ O คือนอนอยู่บ้านค่ะ X หรือว่า O คะ X คือไปเที่ยวนะ O นอนอยู่บ้านนะคะ X หรือว่า O จ๊ะพร้อมแล้วเปิดเลยค่ะไม่จริง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 ทั้งคู่ตอบว่าชอบนอนอยู่บ้านไม่จริงเขาไม่ฮะ X คืออะไรนะครับ X คือไปเที่ยวอ๋อโอเค X คือไปเที่ยวไม่จริงคุณไม่ไปเที่ยวเขาไม่ไปเที่ยวคุณนั่งอ่านหนังสืออยู่บ้านแล้วคนไม่รู้เขาได้ยังไงว่าเขานั่งอ่านหนังสืออยู่บ้านเขาบอกว่ากิจกรรมยามว่างเขาคือทำอย่างนั้นชอบนั่งอ่านหนังสืออยู่บ้านใช่อ้าวไม่ใช่อยากตรงกับเจมินายอยากมองหน้าเจมินายอ๋อเหรอเฮ้ยเอาไหมเขาเล่นเกมฆ่าแต่ปกติล่ะปกติโพสชอบทำอะไรจริงชอบนอนอยู่บ้านใช่ไหมชอบแบบอ่านหนังสือแล้วออกกำลังกายครับอ๋ออยู่ที่บ้านอะไรอย่างงี้เออแล้วปกติไม่ค่อยได้ไปเที่ยวก็ไปบ้างครับบางทีแบบไปเที่ยวจังจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะมีนายปกติชอบไปเที่ยวไหมจ๊ะปกติผมเป็นคนที่อยู่บ้านไม่ค่อยได้ครับแบบถ้าตอนนี้คือทำงานใช่ไหมครับตอนนี้ก็ทำงานเสร็จก็ต้องกลับบ้านเพราะเหนื่อยแล้วแต่ว่าถ้าวันไหนผมว่างอย่างเงี้ยวันไหนผมไม่มีงานผมก็ไปเรียนแต่ถ้าไปเรียนไม่มีก็เพื่อนชวนไปไหนก็ไปเป็นคนชอบทำกิจกรรมมากกว่าชอบออกข้างนอกมากกว่าใช่ไม่อยากแบบอยู่บ้านแล้วไม่มีอะไรทำโอเคนะคะหมดไปแล้วนะคะคำถามของเรานะคะทุกคนค่ะตอนนี้ค่ะย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะคะใครนะคะที่นะคะช้อปปิ้งนะคะครบ 1,500 บาทนะคะเดี๋ยวลุ้นนะคะขึ้นมาถ่ายรูปกับน้องๆทั้ง2คนได้นะคะยังช้อปกันได้อยู่นะคะจนถึง 6:40 เลยนะคะจนถึง 6:40 เลยจะช้อปเป็น Black Tea Ampoule ก็ได้นะคะ Innisfree Black Tea Youth Enhancing Ampoule ค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็น Ampoule นะคะกู้ผิวโทรมได้ภายใน1คืนสมมุติว่าคุณนะคะต้องการใช้หน้าอย่างรวดเร็วเลยนะคะพรุ่งนี้ค่ะจะมีเดทหลังจากผ่านวันแรกไทยเป็น1วีคจะมีเดทเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะกู้ผิวโทรมของเรานะคะได้ภายใน1คืนและสามารถป้องกันริ้วรอยนะคะซึ่งเป็นสัญญาณแห่งวัยได้ด้วยนะคะแถมยังต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะที่จะก่อให้เกิดริ้วรอยต่างๆนะคะแล้วก็จบปัญหาผิวโทรมนะคะดูก่อนวัยทำให้ผิวของเราดูเฟิร์มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะคะเป็น
Innisfree Black Tea Youth Enhancing อย่างที่โฟได้แนะนำไปซึ่ง Essence ตัวนี้นะคะมอบค่ะมอบพลังการต่อต้านสารอนุมูลอิสระให้กับผิวของเรานะคะผลัดเซลล์ผิวตกค้างค่ะหมดจดได้เลยนะแล้วก็ทำให้ผิวของเรานะคะเปล่งปลั่งดูสุขภาพดีนะคะได้เลยนะคะทุกคนค่ะยังไงนะคะเห็นผลลัพธ์ค่ะตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะใช้คู่กันค่ะ2ตัวนะคะ Black Tea Ampoule นะคะแล้วก็ Black Tea Youth Enhancing Treatment Essence นะคะผลลัพธ์ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเขาเรียกว่าผสานพลังนะคะใช้ตัวหนึ่งที่เจมินายแนะนำใช้ตัวหนึ่งที่โฟร์แนะนำนะคะ2คนค่ะรวมกันค่ะผสานพลังนะคะช่วยกู้ผิวหน้าของทุกคนได้อย่างแน่นอนนะคะจริงๆแล้วคือยังมีเป็นตัวครีมนะคะตัวโลชั่นนะคะแล้วก็สกินแคร์ต่างๆนะคะมีทุกฟอร์มูล่าเลยนะคะตอบโจทย์ทุกการใช้งานแล้วก็ทุกสภาพผิวเลยนะคะจากผิวที่เหนื่อยล้านะคะในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็พักผ่อนน้อยด้วยนะคะจ้ามาแฮชแท็กนะคะอย่าลืมนะคะถ่ายภาพนะคะถ่ายภาพนะคะลงรูปนะคะหรือว่าลงวิดีโอนะคะอะไรนะคะก็รบกวนนะคะแฮชแท็กให้นิดนึงค่ะแฮชแท็กนะคะ Innisfree นะคะ Black Tea X Gemini Fold นะคะเอาให้ขึ้นอันดับ1 นะคะเทรนด์ Twitter กันไปเลยนะคะคุณขา yeah. จ้าซึ่งตอนนี้ค่ะคุณขามีผู้โชคดีเดี๋ยวเราจะค้นหาผู้โชคดีนะคะให้ได้ขึ้นมาเล่นเกม18แล้วกันครับวันเกิดผมเลขที่โค้ดเลือกคือ018มีไหมครับ018ค่ะ018มีไหมคะแป๊บนึงลูกแป๊บนึง018มีไหมคะขออนุญาตไม่มี018ขออนุญาตข้ามนะคะเลขต่อไปแอนแอน247ครับ247ค่ะเฮ้ยเท่าไหร่คะพี่เท่าไหร่เอ้าตื่นเต้นมากบัตรหายเท่าไหร่นะ247ออกมาเลยค่ะ247ค่ะมีกี่คนคะท่านขาคนเดียวเนาะ247มีคนเดียวเนาะ yeah. ใช่ไหม yeah. คะขออนุญาตเป็นเลขใหม่นะคะอีกสักหนึ่งเลขค่ะโฟร์เลขถัดไป oh. เลขที่ออกแอดแอด8ปะปะ8 8 7และ4ครับ8 7 4ค่ะ874ค่ะทุกท่านค่ะ874ค่ะมีไหมคะมีไหมคะ874ค่ะ874มีไหมคะ874มีไหมจ๊ะ874แล้วก็อย่าลืมนะ1,500ซื้อครบ1,500นะเท่าไหร่874มาเลยจ้ะมาเย้ yeah. อ้อมหลังเวทีนะอ้อมหลังเวทีนะคะมาทันแล้วหนูสาธุเนาะนะคะอ่ะอย่าลืมนะคะยังมีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะซื้อครบ 1,500 บาทนะคะร่วมลุ้นรับสิทธิ์นะคะขึ้นมาถ่ายรูปนะคะกับน้องๆ นะคะถ่ายภาพกับน้องๆบนเวทีนะคะได้เลยนะคะมีทั้งหมด10สิทธิ์เนาะตอนนี้ยังมีเวลาอยู่สักเล็กสักน้อยนะคะในช่วงที่เราตรวจนะคะว่าท่านใดนะคะเป็นผู้โชคดีนะคะที่จะได้ขึ้นมานะคะร่วมเล่นเกมกับเรานะคะรอทางด้านข้างก่อนได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะอย่าลืมนะคะย้ำกันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะสำหรับภาพนะคะหรือว่าวิดีโอนะคะที่ถ่ายไปในวันนี้นะคะงานของเรานะคะ Innisfree ของเรานะคะแฮชแท็กค่ะ Innisfree Black Tea X Gemini Fold นะคะขออนุญาตแฮชแท็กนะคะให้ขึ้นเทรนด์ Twitter อันดับ1กันไปเลยนะคะทุกท่านคะพี่คะตอนนี้ครบแล้วไหมครบทั้ง4ท่านแล้วเนาะนะคะครบทั้ง4ท่านแล้วเนาะนะคะโอเคนะคะครบทั้ง4ท่านนะคะดังนั้นค่ะโอเคออเดอร์ของเรานะคะตอนนี้นะคะเหลืออีก2นาทีนะคะเหลืออีก2นาทีอะไรหลายคน2นาทีนี้จะรีบซื้อเลยเด็กๆบอกหน่อยว่าตัวไหนอะไรอย่างไรเราใช้แล้วนะคะรู้สึกอย่างไรบ้างเดี๋ยวพี่ๆเขาจะได้ไปซื้อขึ้นมาร่วมลุ้นนะคะสิทธิ์ในการถ่ายภาพกับเราจ้าครับผมแนะนำเป็นตัว Innisfree Black Tea Youth Enhancing Essence นะครับผมแต่ว่าซื้อด้วยกัน2อันเลยเพราะว่าใช้เพื่อจะดีมากใช่Yeah, ก็ซื้อตัวแอมพูด้วยนะครับ Innisfree Youth Enhancing Ampoule นั่นเองนะครับหลังจากที่เราใช้ค่ะผลลัพธ์ค่ะเรารู้สึกอย่างไรบ้างบอกเขาไปเลยเพราะว่าเขาจะได้รู้จากปากผู้ใช้จริงอย่างเรายังไงซิโฟอย่างหลายๆคนนะครับพักผ่อนน้อยก็ ใช้2ตัวนี้ไปเลยครับก็จะช่วยในเรื่องผิวเรียบเนียนผิวกระจ่างใสภายใน1คืนครับ1คืนเท่านั้นนอนไปปุ๊บตื่นเช้ามาผิวกระจ่างใสเลยสบายเลยถูกต้องครับแนะนำมากเลยครับผมมีเรื่องอ๋อมีเรื่องนี้นะครับ anti aging สำหรับพี่ๆที่เขาเรียกอะไรมีริ้วรอยก่อนวัยก็แนะนำครับใช่แล้วถ้าเป็นตัวแอมโพล่ะจ๊ะ
แอมพูก็ช่วยเรื่องคืนผิวให้มาสุขภาพดีแล้วก็จากความที่เราโทรมมาตอนนอนเนี่ยใช้แล้วตื่นขึ้นมาเราไม่โทรมเลยถูกต้องนะเหมือนเพิ่งเกิดใหม่เพิ่งเกิดใหม่ถือว่าไปอำเภอแล้วไปแจ้งเกิดได้เลยหลังจากที่ใช้ตัวแอมพูตัวนี้วันรุ่งขึ้นไปแจ้งเกิดที่อำเภอได้เลยเพราะว่ากู้ผิวโทรมได้ภายใน1คืนเนาะนะคะผิวนะคะจะสุขภาพดีแบบน้องๆกันเลยนะคะย้ำอีกสักครั้งนึงค่ะเผื่อว่ามีใครจะซื้อเพิ่มเติมนะคะ Innisfree Black Tea Youth Enhancing Shampoo นะคะที่เซมินายได้แนะนำไปนะคะตัวนี้ค่ะกู้ผิวโทรมได้ภายใน1คืนคุณคะไม่ได้ว่าไก่กาถ้าเกิดว่าใช้แล้วไม่ได้ผลนะคะเขาไม่มีการมาประกาศแบบนี้เขาไม่มีหน้ามายืนบอกนี้ว่ากู้ผิวโทรมได้ภายใน1คืนแน่นอนนะคะมันสามารถป้องกันริ้วรอยค่ะซึ่งเป็นสัญญาณแห่งวัยนะคะแล้วก็ต่อต้านอนุมูลอิสระที่จะทำให้เกิดริ้วรอยได้ด้วยจบปัญหาผิวโทรมก่อนวัยนะคะแอมพูซื้อให้พี่ๆจะแบบว่ากู้ผิวโทรมได้1คืนแล้วก็ลดชะลอวัยปัญหาผิวนะคะแอมพูซื้อให้พี่ๆท่องไว้นะแอมพูซื้อให้พี่ๆนะคะแล้วก็ตัวเอเซนส์ค่ะที่เป็นแบล็คทีนะคะของเรานะคะเป็น Innisfree Black Tea Youth Enhancing Treatment Essence ตัวนี้นะคะที่โพสได้แนะนำไปนะคะก็คือว่าต่อต้านอนุมูลอิสระผลัดเซลล์ผิวให้ดูปริ่งปร่างนะคะใบหน้าจะได้สดใสแบบน้องๆได้เลยนะคะก็สามารถเลือกซื้อได้เช่นเดียวกันนะคะพี่คะครับเราเล่นเกมอ้าวเล่นเกมอีกแล้วเอาขึ้นมาก่อนเนาะโอเคได้ค่ะช่วงนี้นะคะยังเปิดโอกาสนะคะให้ได้ซื้อได้หากันนะคะครบ 1,500 บาทนะคะได้รุ้นนะคะขึ้นมาถ่ายรูปกับน้องๆได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเมื่อสักครู่ที่เราได้เลือกออกมาน้องๆได้เลือกออกมานะคะทั้ง4ท่านค่ะจะได้ร่วมเล่นเกมกับเราบนเวทีเลยมาเลยขอเสียงปรบอ่ะไปอยู่ฝั่งเซมินายเลยค่ะอันนี้คือที่โบนเลือกมาเนาะนะคะเบอร์อะไรคะ247 247874แม่ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่16ก็คือว่าได้เอาไปช่วยเหลือกันนะคะทางบ้านนะคะแต่ว่ามันไปซะแล้ววันนี้นะคะอ่ะไม่เป็นไรเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะคะกติกาค่ะเราจะแบ่งนะคะเป็นทีมนะคะทีมละ2คนผู้โชคดีแล้วนะคะหัวหน้าทีมอีก1ท่านนะคะเราจะแข่งกันคีบสินค้าค่ะคีบสินค้านะคะของ Innisfree ค่ะใส่ลงไปในโหลนะคะใครที่คีบได้เยอะที่สุดนะคะเป็นผู้ชนะไปได้เลยและทีมที่ชนะนะคะสามารถเลือกบทลงโทษให้กับทีมที่แพ้ได้เช่นเดียวกันครับนะคะได้เช่นเดียวกันจะให้ออกไปวิ่งไปตรงสี่แยกลาดประสงค์อะไรก็ให้ทำไปเลยได้หมดแรงไปแรงไปแรงไปเนาะแรงไปนะคะอุ้ยก็มีเป็นห่วงคนของเขาด้วยโอ้ยอะไรอย่างมาเราแบ่งทีมกันให้ทีมไหนเล่นก่อนนะคะเดี๋ยวแบ่งชุดกันดีกว่านะคะจะมีนายกับโฟสมาแบ่งชุดกันมากกี่เป้า5เป้า5เลยเหรอ5เป้า3พอ3แล้วกันเนาะ3เป้าอ่ะเป้ายิงชุบยิงชุบเป้า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 ยิงชุบเอ้ยใครชนะผมชนะโอเคเซมินาชนะทีมโฟนเล่นก่อนนะได้โอเคค่ะพี่ๆเตรียมอุปกรณ์ได้เลยค่ะทางด้านหน้าได้เลยนะคะทางด้านหน้าได้เลยภายในเวลา1นาทีเนาะภายในเวลา1นาทีนะคะใครนะคะที่คีบได้มากที่สุดนะคะค่ะทีมของเซมินาขึ้นมาลูกครับค่ะทีมเซมินารอแป๊บนึงนะคะเซมินาช่วยเชียร์อยู่นะคะค่ะใครนะคะพี่ต้องให้เขาเล่นนะคะเออนะคะ2คนนะคะช่วยกันคีบนะคะภายใน1นาทีนะคะใครนะคะคีบได้เยอะกันก็ชนะไปนะคะชนะไปโทรศัพท์มือถือเนาะเก็บไว้ก่อนลูกเก็บไว้ก่อนนะคะเก็บไว้ก่อนโอเคพร้อมนะเตรียมจับเวลา1นาทีนะคะเตรียมจับเวลา1นาทีพร้อมแล้วไปค่ะอ้าวมีหลอกล่อไปเอาหน่อยอ่ะโอ้ยากนะมันยากช่วยกันนะ2คนช่วยกันนะคะ2คนมันลื่นนะมันลื่นมันลื่นเหมือนผิวของเราที่เวลาเราใช้ Innisfree แล้วผิวของเราจะดีแล้วก็จะลื่นเป็นแบบว่าชุ่มชื่นมากๆเชียร์หน่อยพวกเราเชียร์ได้นะมาเลยมาเลยมาเลยอย่าเอาลงนะเอาอันเหลือ30วิค่ะทุกคนเหลือ30วิจ้ะ30วิค่ะใกล้เข้ามาแล้วเอ๊ะเยอะเอ๊ะเอ๊ะเยอะโอ้มาเปิ้ลเฮ้เฮ้เฮ้คนงงเนาะเราทำอะไรกันเนาะเอ๊ะเฮ้สิบวิค่ะ9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาค่ะให้สุดยอดแป๊บนึงอั
ันนี้เล่นเกมรู้ใช่ไหมเขาให้คีบนะครับไม่ได้ให้คนโพสต์บอกว่าให้คีบนะครับไม่ได้ให้คน1 2นับไปพี่นับไปอยากให้เขาดูเดี๋ยวก็ไม่ตื่นเต้นเมื่อกี้น้องก็บอกว่าเอาไปเทเลยได้ไหมครับพี่เอาไปเทเลยไม่ต้องคีบหรอกไม่ต้องคีบหรอกไม่ได้มันเป็นกติกาของเรานะคะอาทีมโพสต์ลงมายืนทางด้านล่างก่อนทีมเจมินายขึ้นมาเลยหนูยังอยู่ด้วยนะเอาเลยครับมาขึ้นมาแทนได้เลยนะคะทีมของเจมินายนะคะ1นาทีนะคะมีเวลา1นาทีนะคะมีเวลา1นาทีนะคะ1นาทีนะคะท่านขาพร้อมจับเวลาไหมคะพี่โอเคถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวไปโหดไปเปล่าเฮ้ยเก่งมากเกินไปเก่งมากไปจริงเอาแล้วพอแล้วอุ่นเยอะใจเย็นเย็นไม่ต้องรีบเยอะไม่ต้องรีบเยอะไปโอ้เก่งมากเก่งมากเก่งมากเลยโอ้เอาอีกเฮ้ยเฮ้ยแค่นี้ก็ชนะแล้วเปล่าเหลืออีก10วิเฮ้ยเกินไป10เกินไป9เฮ้ย8 7 6 5สบาย4สบาย3 2 1หมดเวลาเพิ่มนะผมว่าพี่น่าจะไปชาบูไปหมูกระทะอะไรพวกนี้เยอะใช่ไหมครับใหญ่เห็ดนะคืนนี้ใหญ่เห็ดไปสุกี้จินดานะจะบอกให้ฉันรู้นะเธอไปสุกี้มาจากไหนอ่ะเห็นนะแป๊บนึงทีมงานพี่ทีมงานเนาะทีมงานเอาทีมของจินนายลงไปนะคะแล้วก็พูดว่าเออไม่ต้องนับเนาะไม่ต้องนับเนาะเฮ้ยนับไปเขาหน่อยนับไปเขาหน่อยคุณพี่ต่อนับออกมาแล้วคะแนนนี้เรียกว่าสูสีใช่ไหมว่าเบียดกันมาละคู่พี่ใช่ถ้าเกิดว่าเป็นฟุตบอลแล้วก็ว่าต้องใช้ภาพช้าในการตัดสิน VAR เท่านั้นโทษเท่านั้นเลยใช่ค่ะทีมเจมินายชนะไป13ต่อ6ค่ะไอ้ครั้งนี้ผมชนะนะ13ต่อ6นะ13ต่อ6ครับใช้ภาพช้าตัดสินนะคือว่าโอ้ตาแตกนะคะอ่ะขอบพระคุณมากเชิญทางด้านล่างเลยครับครับขอบรางวัลทางด้านล่างเลยนะคะถือว่า13นี้เลขนำโชคนะเนี่ยใช่เป็น lucky number นะคะเป็น lucky number นะคะขออนุญาตค่ะตอนนี้ค่ะเรานะคะใกล้แล้วนะคะที่จะปิดนะคะให้เราได้ร่วมลุ้นกันนะคะซื้อครบ 1,500 บาทนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์นะคะของ Innisfree ของเรานะคะ 1,500 บาทค่ะแล้วร่วมนะคะลุ้นนะคะขึ้นมาถ่ายภาพนะคะกับเจมินายกับโฟสของเรานะคะบนเวทีได้เลยนะคะมาใกล้เข้ามาแล้วนะคะใกล้เข้ามาแล้วนะคะได้ค่ะมาเราจะจับไหมหรือว่ายังไงหรือว่าจะประกาศอ๋อโอเคมาโอเคงั้นพี่จัดการมาเดี๋ยวหนูจะให้น้องประกาศให้จ้ะโอเคได้เลยนะคะอ่ะตอนนี้นะคะปิดเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการร่วมลุ้นนะคะ 1,500 บาทนะคะซื้อสินค้าของเรานะคะ Innisfree ของเรานะคะซื้อครบ 1,500 บาทนะคะร่วมลุ้นสิทธิ์ในการถ่ายภาพนะคะ10ท่าน10รางวัล นะคะกับเจมินายคอมโพสนะคะบนเวทีของเราได้เลยนะคะตอนนี้นะคะทุกท่านคะเดินผ่านไปผ่านมานะคะขออนุญาตนะคะประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะวันนี้นะคะน้องนะคะทั้ง2คนนะคะอะไรข้างบนอะไรไหนเธอชั้นไหนดูซิชั้น 2 ชั้น 3ชั้น3เสียงมาชั้น3เสียงมาลูกแม่มาแค่เสียงนะตัวไม่ต้องลงมานะชั้น2มาเลยจ้ามาเลยชั้น1ค่ะมาเลยชั้นล่างค่ะมาเลยชั้นรักแกว่ามาเลย
โอเคนะคะเสียงดังฟังชัดมากนะคะพร้อมแล้วนะคะที่จะประกาศนะคะว่าใครค่ะที่จะได้เป็นผู้โชคดีนะคะได้ขึ้นมาถ่ายภาพนะคะกับน้องๆนะคะเดี๋ยวจะให้น้องประกาศนะคะจะมีนาย5คนนะคะแล้วก็โฟน5คนนะคะแล้วก็โฟน5คนนะคะขออนุญาตเดี๋ยวจะให้บอกเป็นหมายเลขนะคะเดี๋ยวให้บอกเป็นหมายเลขนะคะจะมีนายค่ะ5คนค่ะหมายเลขเตรียมตัวหมายเลข13ก่อนเลยนะคะ13ค่ะหมายเลข13ค่ะออเดอร์ที่13นะคะอยู่ไหมคะอยู่ไหมครับอยู่ไหมจ๊ะไม่อันนี้คืออยู่หรือไม่อยู่13ออเดอร์ที่13อ๋อนี่ไปเฉยดูยังไงในออเดอร์ค่ะมีไหมคะเขียนไว้ที่13นะคะจ้ะมีไหมนายขออนุญาตดูคุณพี่มันอยู่ตรงไหนคะโอเคนะคะหมายเลขแรกนะคะหมายเลขแรกนะคะ13นะคะที่จะมีนายเลือกมานะคะเดี๋ยวจะได้ขึ้นมาถ่ายรูปกับน้องๆ นะคะได้ไปแล้วไปแล้วไปโยกไปเรื่อยไปอยู่ด้วยนะคะตอนนี้นะคะหลายคนนะคะเดินผ่านไปผ่านมานะคะอยู่ในงานค่ะของเราค่ะ Reset Your Skin with Black Tea นะคะ Reset Your Skin with Black Tea ตอนนี้เราจะประกาศนะคะว่าใครที่จะได้ขึ้นมาถ่ายภาพกับน้องๆนะคะ10คนนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานโทรหาได้ครับเดี๋ยวทีมงานจะโทรหานะคะสำหรับผู้โชคดีนะคะที่เป็นออเดอร์ต่างๆที่น้องๆได้เลือกมาเดี๋ยวให้ทีมงานโทรหานะคะหมายเลขแรก13หมายเลขต่อไปค่ะ6แล้วกันครับ6ค่ะหมายเลข6ค่ะวันนี้ตัวเลขเยอะเหลือเกินนะคะไม่น่าผ่านวันที่16ไปเลยนะวันนี้หมายเลขต่อไปค่ะหมายเลขต่อไปวันนี้เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่16 16 16ไปเลยครับ16ค่ะเลขต่อไป16ค่ะหมายเลขถัดไปค่ะ23ครับ23ค่ะ23นะคะท่านที่4นะคะ23ค่ะและท่านที่5ค่ะ10ครับ10ค่ะท่านที่5คือ10ค่ะหมดแล้วนะคะ5คนนะคะของเซมินายนะคะและต่อไปค่ะเป็น5คนของโฟร์ทค่ะหมายเลข1ครับหมายให้เกียรติคนแรกออเดอร์แรกออเดอร์แรกสำคัญเสมอนะคะหมายเลข1ค่ะเลข3 30ครับ30ค่ะหมายเลข30ค่ะ30นะคะเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับนะคะและหมายเลข29และหมายเลข29ค่ะ29ค่ะอีก2คนค่ะอีก2หมายเลขเท่านั้นค่ะ10 18แล้วกันวันเกิดผม18ค่ะวันเกิดน้องนะคะ18ค่ะและหมายเลขสุดท้ายค่ะหมายเลข4ครับหมายเลข4ค่ะหมายเลข4ค่ะมีไหมเอ่ยทวนนะคะทั้งหมดนะคะอ่านเดี๋ยวให้น้องอ่านนะคะมาของเจมินายนะคะที่เลือกทั้งหมดนะคะมีหมายเลขอะไรบ้างลูกหมายเลข1ไม่ใช่13ครับ6ครับ16ครับ23ครับแล้วก็10ครับอ่ะของโค้ดอ่ะลูกหมายเลข1ครับ30 29 18และ4ครับโอเคนะคะทั้งหมดนะคะเดี๋ยวทีมงานนะคะจะโทรกลับไปยืนยันสิทธิ์นะคะเพื่อได้ขึ้นมานะคะถ่ายรูปกับน้องๆทั้ง2คนนะคะถ่ายรูปกับน้องๆ2คนนะคะอ่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องๆทั้ง2คนค่ะได้ยืนยันอีกสักครั้งนึงค่ะสำหรับประสิทธิภาพนะคะประสิทธิผลค่ะที่เราได้ใช้จริงนะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะ Innisfree ค่ะอะไรอย่างไรใช้ตัวไหนใช้แล้วเห็นผลอย่างไรฝากให้พี่ๆทุกท่านนะคะพี่ผู้ใหญ่ทุกท่านค่ะพี่ผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะรบกวนด้วยนะคะฟังน้องๆแล้วนะคะก็ไปซื้อไปหาตามใช้กันได้นะคะ Innisfree ของเรานะคะมีอะไรบ้างบอกพี่ผู้ใหญ่ไปเลยจ้ะน้องจ๋าบอกเลยว่าเนื่องจากที่พวกเราเนี่ยทำงานกันมานานทุกวันก็ต้องมีโซมกันบ้างต้องมีนอนดึกกันบ้างก็ต้องมี Innisfree ครับ Youth Enhancing Ampoule กับ Innisfree Black Tea Youth Enhancing Treatment Essence ครับถูกต้องครับก็อยากให้ทุกคนลองไปใช้ครับพวกเราใช้เองเลยครับใช่ครับมันช่วยในเรื่องเขาเรียกอะไรผลัดเซลล์ผิวครับให้ดูเรียบเรียงยิ่งขึ้นให้ดูกระจ่างใสยิ่งขึ้นครับแล้วก็ที่ผมบอกไปย้ำอีกทีแล้วกันครับช่วยเรื่อง anti aging ครับสำหรับที่คนมีริ้วรอยก่อนวัยก็แนะนำไปใช้กันนะครับกู้ผิวโทรมได้ภายใน1คืนเท่านั้นนะครับฝากด้วยนะครับนะคะโอเคค่ะฝากไว้ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะโปรโมชั่นของเรานะคะก็ยังมีอยู่นะคะขออนุญาตย้ำโปรโมชั่นกันอีกสักครั้งนึงนะคะเป็น black teaRelaxing set นะคะลดสูงสุดค่ะถึง 50% เลยนะคะ EP ที่เราจะได้ดูต่อไปนะคะแล้วก็งานอื่นๆที่เราจะได้พบเจอกันด้วยจ้าครับตอนนี้ก็แฟนผมเป็นประธานนักเรียนนี่แหละครับ
กำลังจะถึง EP 11แล้วกำลังจะจบแล้วกำลังจะจบแล้วใช่ก็ฝากทุกคนไปติดตามมาด้วยนะครับแล้วก็พระจันทร์มันไก่ Moonlight Chicken วันนี้ออนไปแล้ววันนี้ออนไปแล้วได้ดูได้ดูกันยังครับยังเลยต้องไปดูนะครับสนุกมากสนุกสนุกครับแล้วก็คอนเสิร์ตตอนนี้กำลังซ้อมอยู่นะครับแฟนมีต My School President Prom Night Live on Stage ครับนี่กำลังเพิ่งซ้อมกันอย่างอะไรนะครับจะขึ้นวันที่เท่าไหร่ครับวันที่18กับ19ครับเก่งมากตอนนี้บัตรหมดแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งกันได้อยู่ใช่ครับมีโชว์ให้พวกคุณรอดูกันแน่นอนครับสนุกแน่นอนครับแล้วก็ฝาก Industry ไว้ได้อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผมถูกต้องครับโอเคค่ะอาฝากน้องๆด้วยนะคะเจมินาแล้วก็โฟร์พรอมเมอร์ครับนะคะค่ะอาก่อนจบงานในวันนี้นะคะขออนุญาตค่ะขอขอบคุณนะคะเหล่าผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะและในโอกาสนี้ค่ะฉันขอเรียนเชิญนะคะทุกท่านค่ะขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันนะคะเพื่อเป็นที่ระลึกด้วยนะคะก่อนอื่นค่ะขอเรียนเชิญนะคะท่านผู้บริหารนะคะจากทาง Innisfree ค่ะท่านที่1ค่ะคุณจงฮยอนลีค่ะ Marketing Manager ค่ะท่านที่2ค่ะคุณดงวันมินค่ะแบรนด์เมเนเจอร์ค่ะและท่านที่3ค่ะคุณจองโฮชเวค่ะ President of Amor Pacific Thailand นะคะและโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้บริหารจากทางเซ็นทรัลพัฒนานะคะขึ้นถ่ายภาพด้วยเช่นเดียวกันค่ะท่านที่1ค่ะเรียนเชิญคุณมณีจันทร์สมิทธิสมบูรณ์ค่ะ Head of B2B Marketing บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนค่ะและอีก1ท่านค่ะคุณพรทิพย์สุวิทย์เรืองฤทธิ์ค่ะ Head of Fashion Partner Management บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนค่ะและท่านสุดท้ายค่ะดิฉันก๊อตจีทัชกรค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะขอบพระคุณมาก